Explainer เล่าตั้งแต่ต้นเรื่องพอดแคสต์จาก Workpoint Today สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Workpoint Today Explainer พอดแคสต์จาก Workpoint Today ที่จะนำข่าวส,สารสาระมาเล่าให้ฟังตั้งแต่ต้ตตนจนจบเพื่อให้คุณเข้าใจในรวดเดียวเหมือนเช่นเคยนะครับ Workpoint Today Explainer ใน EP นี้เราจะพูดถึงเหตุการณ์ที่เครื่องบินสองลำพุ่งชนตึกแฝดต,ตึก World Trade Center เมื่อวันที่11กันยายน2001ครับนับตั้งแต่เหตุการณ์ในวันนั้นเป็นต้นมาโลกของเราก็ไม่เคยเหมือนเดิมอีกต่อไปเกิดอะไรขึ้นบ้างในวันนั้นและเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบมาถึงปัจจุบันอย่างไรวันนี้ Workpoint Today e x p l อ็ e r จะย้อนกลับไปในวันนี้เมื่อ20ปีที่แล้วกันครับ เมื่อช่วงเช้าของวันอังคารที่11กันยายน2001ขณะที่ชาวเมืองนิวยอร์กซิตี้กำลังเริ่มวันใหม่จู่ๆก็เกิดเสียงดังสนั่นขึ้นกลางเมืองครับพร้อมกับควันจำนวนมากออกมาจากตึกนอร์ททาวเวอร์ในกลุ่มอาคาร World Trade Center เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา8นาก46นาทีครับสถานีโทรทัศน์ในสหรัฐตัดข่าวสู่ช่วง breaking news ทันทีเสียงที่ดังสนั่นนั้นเกิดจากเครื่องบินสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ AA11 นะครับที่บินออกจากบอสตันไปยังลอสแองเจลิสแต่กลับเลี้ยวเข้ามาเพื่อพุ่งชนตึกนอร์ททาวเวอร์เต็มๆในบริเวณชั้นที่93ถึง99ผู้ที่อยู่บนอาคารให้สัมภาษณ์กับว่าตัวอาคารนั้นเกิดแรงสั่นสะเทือนในระดับที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนบางคนที่ยืนอยู่ถึงกับล้มลงไปกับพื้นและยังคงสั่นสะเทือนอยู่เช่นนั้นเป็นเวลาถึง20-30วินาที ส่วนผู้ที่อยู่บนตึกเซาทาวเวอร์ซึ่งเป็นอาคารที่อยู่ติดกันนั้นก็รู้สึกได้ถึงความร้อนขณะที่เครื่องบินบินผ่านหน้าต่างในระยะประชิดครับจนถึงขั้นที่กระดาษบนโต๊ะทำงานถูกความร้อนเผาไหม้เป็นสีดำในบางส่วนผู้ที่ทำงานอยู่บนชั้นที่93-99ซึ่งเป็นจุดที่ถูกเครื่องบินชนโดยตรงเสียชีวิตทันทีเลยนะครับขณะที่ผู้ที่อยู่สูงกว่านั้นก็ไม่สามารถอพยพลงมาได้ เนื่องจากบริเวณบันไดหนีไฟได้รับความเสียหายและทางลงก็เต็มไปด้วยเพลิงที่กำลังลุกไหม้อย่างหนักสุดท้ายก็เสียชีวิตเช่นเดียวกันแม้กระทั่งผู้ที่อยู่ที่ชั้นหนึ่งก็ได้รับผลกระทบนะครับเนื่องจากปริมาณน้ำมันมหาศาลที่รั่วออกมาจากเครื่องบินไหลลงมาตามช่องลิฟต์ทำให้หลายคนถูกความร้อนเผาไหม้ผิวหนังอย่างรุนแรงจนต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยด่วนบางคนเนี่ยเสียชีวิตไปเลยก็มี ซื่อมวลชนมีการวิเคราะห์นะครับว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรในเมื่อสภาพอากาศในวันนั้นเหมาะสมกับการบินเป็นอย่างมากท้องฟ้าแจ่มใสไม่มีเมฆเมื่อเครื่องบินชนตึกนอตทาวเวอร์ได้ราวๆหนึสนาทีคราวนี้สถานีโทรทัศน์แทบทั้งโลกได้ตัดเข้าสู่การรายงานสดที่นิวยอร์กในขณะที่กล้องโทรทัศน์กำลังจับภาพเพลิงไหม้บนตึกนอตทาวเวอร์อยู่นั้นพอถึงเวลาประมาณ9ก้นกาสนาทีครับ คนจากทั่วทุกมุมโลกที่กําลังติดตามดูการถ่ายทอดสดอยู่ก็ได้เห็นภาพ,พเครื่องบินยูไนเต็ดแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ UA 1 7 5พุ่งชนตึกเซาท์ทาวเวอร์เต็มๆซึ่งถึงจุดนี้ทุกคนเข้าใจแล้วล่ะครับว่านี่ไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เป็นการวางแผนทุกอย่างมาเป็นอย่างดีเป็นไปไม่ได้ที่คเครื่องบินจะชนตึกแฝดได้เต็มๆพร้อมกันในช่วงเวลาห่างกันแค่17นาทีเท่านั้นการชนของเที่ยวบิน UA 175นั้นแม้จะชนทีหลัง แต่ก็ชนในจุดที่แม่นยำกว่านะครับคือในช่วงชั้นที่77-85นั่นก็เลยส่งผลให้อาคารเซาทาวเวอร์เสียาการทรงตัวเริ่มสุดแล้วก็ถล่มลงมาในเวลา9ในกา59นาทีคนที่ติดอยู่ในอาคารและหนีไม่ทันเสียชีวิตทันทีครับซึ่งเมื่ออาคารถล่มนั้นชิ้นส่วนของตึกเศษหินต่างๆและควันมหาสารแผ่กระจายเป็นวงกว้างคนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงต้องหนีเพื่อเอาชีวิตรอด และหาที่หลบภัยจากกลุ่มควันที่พุ่งออกมาอย่างรวดเร็วจากนั้นในเวลา10นาฬกานาทีครับอาคารนอต t ทาวเวอร์ที่ได้รับความเสียหายจากการถูกชนเป็นจุดแรกก็ไม่สามารถรับน้ำหนักได้ไหวอีกต่อไปทำให้ตัวอาคารถล่มลงมาในที่สุดคนที่หนีออกจากตึกไม่ทันก็เสียชีวิตเช่นเดียวกันโดยตัวเลขผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการจากการชนตึกของเครื่องบินทั้ง2ลำและเหตุตึกถล่มอยู่ที่2 7 6 3คนครับ มีทั้งลูกเรือและผู้โดยสารผู้ที่อยู่ในอาคารทั้งสองและผู้ก่อการร้ายนี่ถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนขวัญที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกาเลยนะครับไม่ใช่เพราะแค่การชนเท่านั้นแต่มันเป็นการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกและทุกคนได้เห็นภาพนาทีต่อนาทีว่าเครื่องบินพุ่งชนตึกเซาวทาวเวอร์อย่างไรและถล่มลงมาแบบไหนมีภาพของพนักงานบริษัทที่อยู่ในอาคารแล้วไม่สามารถหนีได้ทันเปิดหน้าต่างออกมา บกมือขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่มีใครช่วยได้สุดท้ายทนความร้อนไม่ไหวกระโดดลงมาจากตึกก็มีถือได้ว่าเป็นภาพที่น่าเศร้าใจเป็นอย่างมากแต่เหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในนิวยอร์กครับเมื่อมีการจี้เครื่องบินลำที่3และกำลังมุ่งตรงเข้าสู่กรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ AA77 ที่บินออกจากเวอร์จิเนียไปลอสแองเจลิสแต่กลับบินพุ่งตรงไปที่ดีซีโดยคาดว่าจะพุ่งไปชนทำเนียบขาวคือแม้ประธานาธิบด,ดีจอร์จบูชจะไม่ได้อยู่ที่ทำเนียบขาวตอนนั้นแต่ถ้าทำเนียบขาวโดนทำลายขึ้นมาจริงๆจะเป็นการโจมตีอย่างรุนแรงในเชิงสัญ,ญลักษณ์ของอเมริกาแต่เที่ยวบิน AA77 ออกห่างจากทำเนียบขาวและพุ่งเข้าสู่เพนทากอนอาคารที่ทำการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐแทนครับโดยในเวลา9ก้านกาสานาที หรือ34นาทีหลังเครื่องบินลำที่2พุ่งชน World Trade Center อาคารฝั่งตะวันตกของเพนทากอนก็ถูกเครื่องบินลำที่3พุ่งชนเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งบนเครื่องและภาคพื้นรวมทั้งสิ้น189คนความจริงแล้วย้อนกลับไปเมื่อเวลาประมาณ9ในกา28นาทีก่อนที่เครื่องบินลำที่3จะพุ่งชนเพนทากอนหอควบคุมการบินได้รับแจ้งนคะครับว่าอาจมีการจี้เครื่องบินลำที่4เกิดขึ้น หลังขาดการติดต่อจากเที่ยวบิน UA93 ของสายการบินยูไนเต็ดแอร์ไลน์ที่บินจากนิวเจอร์ซไปยังซานฟรานซิสโกต่อมาในเวลา9้านอร3 2นาทีครับทางหอควบคุมการบินได้รับสัญญาณติดต่อจากไฟ UA93 ในสัญญาณเสียงเป็นเสียงของผู้ก่อการร้ายกำลังบอกให้ผู้โดยสารบนเครื่องอยู่ในความสงบและให้นั่งอยู่กับที่พร้อมขู่ว่ามีระเบิดอยู่บนเครื่องบิน คาดว่าทางผู้ก่อการร้ายตั้งใจที่จะสื่อสารกับห้องผู้โดยสารแต่กลับส่งสัญญาณมายังหอควบคุมการบินทําให้ภาคพื้นได้รับการยืนยันว่ามีการจี้เครื่องบินเกิดขึ้นจริงโดยเป้าหมายที่คาดว่าผู้ก่อการร้ายเลงเอาไว้คืออาคารรัฐสภาสหรัฐทําให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งทําการอพยพคนในอาคารโดยด่วนณนเวลานี้เที่ยวบินทั่วสหรัฐถูกสั่งให้หยุดบินแล้วนะครับเครื่องที่ทําการบินอยู่จะต้องรายงานสถานการณ์กับหอควบคุมการบินอยู่ตลอด มิฉนั้นจะถูกเครื่องบินขับไล่ของกองทัพอากาศยิงตกทันทีเมื่อเที่ยวบิน u a 9 3ถูกคอนเฟิร์มว่าเกิดการจี้เครื่องบินขึ้นจริงๆทำให้รองประธานาธิบดีดิกเชนี่อนุมัติคำสั่งให้ยิงเครื่องบินได้ทันทีก่อนที่เครื่องบินจะพุ่งเข้าสู่ชุมชนและมีสิทธิ์ที่จะทำให้คนบนภาพพื้นล้มตายได้เป็นจำนวนมากแต่กองทัพอากาศก็ไม่จำเป็นต้องยิงเครื่องบินนะครับเพราะเหล่าผู้โดยสาร u a 9 3ตัดสินใจรวมตัวกัน บุกเข้าไปยังห้องนักบินที่ผู้ก่อการร้ายกําลังควบคุมอยู่ผลจากการร่วมมือกันของผู้โดยสารทําให้เครื่องบินลํานี้ไปไม่ถึงจุดหมายได้ร่วงตกลงบริเวณเขตซอมเมอร์เซตในรัฐเพนซิลเวเนียซึ่งเป็นพื้นที่ว่างเปล่าส่งผลให้คนบนเครื่องบินเสียชีวิตทั้งหมด44คนส่วนบนภาคพ,พื้นไม่มีผู้เสียชีวิตเลยแม้แต่รายเดียวการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นกับเครื่องบินทั้ง4ลําทําให้หลายสิ่งหลายอย่างบนโลกเปลี่ยนแปลงไปเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการตรวจสัมภาระก่อนขึ้นเครื่องบินที่ตอนนี้จําเป็นต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนกว่าเดิมมากรวมถึงการขอวีซ่าเข้าสหรัฐครับก็เพิ่มความละเอียดขึ้นมากกว่าเดิมหลายเท่าตัวเรื่องราวกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่จนถึงตอนนี้อยากชวนคุณผู้ชมที่ติดตามพอดแคสต์ของ Work Point Today ติดตามเราทาง Spotify Apple Podcast Google Podcast แล้วก็พอดบีนรวมไปถึงทุกช่องทางพอดแคสต์กดค้นหาชื่อรายการได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Work t o i n t t o d x y e x p l r เเรามีสาระความรู้ดีๆมาให้ฟังกันทุกวันขอบคุณมากครับผู้ที่ประกาศว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังในเหตุการณ์นี้คือโอซามาบินลาเดนการนำของกลุ่มอัลกออิดะ โดยบิลลาเดนได้กล่าวนะครับว่าชาติอิสลามโดนสหรัฐส,สังหารคนมาแล้วมากกว่า80ปีทั้งในอิรักและในปาเลสไตน์และการที่อเมริกาโดนโจมตีจนต้องมีคนเสียชีวิตก็เป็นการลงโทษจากพระเจ้าอเมริกาได้เจอความรู้สึกแบบเดียวกับที่เราเคยโดนมาแล้วเมื่อมีการประกาศอย่างโจงแจ้งแบบนี้ทําให้สหรัฐเดินหน้าไล่ล่าโอซามาบิลลาเดนด้วยกําลังทหารทั้งหมดแต่ก็ยังจับไม่ได้ไล่ไม่ทันบิลลาเดนนะครับ พอเขาหลบหนีได้ถึง10ปีกว่าจะเจอตัวและสังหารได้สำเร็จก็ล่วงเลยไปในปี2011ถือเป็นการล่าผู้ก่อการร้ายที่ใช้เวลายาวนานอย่างมากเหตุการณ์11กันยายนยังนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดสงครามระหว่างสหรัฐกับกลุ่มก่อการร้ายเช่นสงครามในอัฟกานิสถานที่กินเวลายาวนานเกือบ20ปีเนื่องจากบิลลาเดนหลบซ่อนอยู่ในอัฟกา,านิสถานแต่รัฐบาลตาลิบันไม่ยอมอมอบตัวบิลลาเดนให้นะครับทำให้สหรัฐมีสงครามกับตาลิบันด้วยอีกฝ่าย สงครามครั้งนี้ถูกเรียกกันว่าเอเลสวอร์แต่ในที่สุดก็จบสิ้นลงแล้วนะครับเมื่อประธานาธิบดีโจไบเดนถอนกำลังทหารสาหรัฐออกจากอัฟกานิสถานทั้งหมดเมื่อไม่นานมานี้บทสรุปของเหตุการณ์ในอีเลนี่เป็นเรื่องราวที่ถูกยกว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของโลกครับมีการแบ่งโลกเป็น2ยุคคือยุคก่อนนายอี 11, และหลังนายอีเลฟเ ตอนนาอลเว่นคำว่าการก่อการร้ายยังไม่ถูกรู้จักอย่างแพร่หลายนะครับแต่หลังน1 1อเลไม่ใช่แค่ที่สหรัฐแต่การก่อการร้ายได้กระจายไปทั่วทั้งโลกทั้งในยุโรปสหรัฐและเอเชียขณะที่ระบบรักษาความปลอดภัยในสนามบินก็เพิ่มความเข้มข้นขึ้นหลายเท่าไม่มีอะไรที่ง่ายดายเหมือนในอดีตอีกแล้ว ณปัจจุบันจุดที่ตึก World Trade Center ถูกเครื่องบินชนจนถล่มลงมาถูกก่อสร้างเป็นอาคารใหม่ชื่อ One World Trade Center ด้านล่างมีพื้นที่สร้างเป็นพิพิธ,ธภัณฑ์และอนุสรสถานของเหตุการณ์11กันยายน2001ขณะที่เรื่องราวในน1ยทุกๆเรื่องก็ถูกหยิบไปเล่าใหม่ในหลายๆสื่อครับเช่นเที่ยวบิน u a 93ก็นำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ชื่อยูในเต93เป็นต้นหรือการไล่ล่าออซมาบิลาเดนก็ถูกนำไปเล่าใหม่ ในภาพยนตร์เรื่อง Zero Dark Thirty ที่ได้ออสการ์มาหนึ่งรางวัลด้วยรวมถึงซีรีส์ดัง Homeland ก็ได้รับแรงบนันดาลใจจากเหตุการณ์นาย e e เลเฟเช่นกันสำหรับเรื่องราวนาย e l เล e n แม้จะผ่านไปนานแล้วแต่เป็นเหตุการณ์ที่ผู้คนยากที่จะลืมนะครับเพอาะภาพที่คนเคยคิดว่าเครื่องบินพุ่งชนตึกจะมีแต่แค่ในหนังแต่มันกลับเกิดขึ้นจริงในชีวิตและสิ่งที่ไม่ต้องสงสัยเลยคือนับจากเหตุการณ์นายเ e เลฟเป็นต้นมา โลกของเราก็ไม่เคยเหมือนเดิมอีกต่อไปและนี่คือ Explainer เล่าตั้งแต่ต้นเรื่องใน EP นี้ครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามการสรุปข่าวสารสาระให้เข้าใจง่ายๆที่เดียวจบกับ Explainer ได้ในทุกช่องทางพอดแคสต์ที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ